พี่โตครับทางผ่านส่งต่อวิญญาณที่พี่โตเคยเกินเล่าให้ผมฟังนะครับผมมันมีรายละเอียดเป็นอย่างไรครับพี่ก็ผมทุกคนอาจเคยได้ยินทางผีผ่านนะแต่ EP นี้เป็นทางผ่านส่งต่อวิญญาณอาจจะสงสัยมันเหมือนทางผีผ่านไหมมันก็คล้ายๆกันนะครับส่วนเรื่องทางผีผ่านนะทุกคนก็เคยได้ยินมาแล้วนะครับแต่เนี่ยผมจะพูดในทัศนะของผมถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังนะครับตรงนี้มันคาบเกี่ยวกับงานที่ผมรับรู้นะครับเป็นปัจจัตตังนะครับบางทีก็ไม่ได้อยากรับรู้เนาะแต่มันบ่อยจนมันชินแล้วครับตอนแรกมาอยู่ใหม่ๆไม่มีนะมาอยู่สักพักหนึ่งมีงานมาให้ก็เหมือนกับที่บ้านที่อยู่อ่ะครับที่ทุ่งนานี่เป็นที่ของพ่อตาแม่ยายนะครับบ้านทางฝั่งภรรยานะครับตอนมาแรกๆคือไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่อยู่ไปเรื่อยๆมันรู้อัตโนมัติอะไรวะตอนแรกก็พิจารณาวางเนาะสัมผัสรับรู้เห็นวางจริงไม่จริงละวางยังไม่เชื่อแต่การเวลามันปรากฏไงมันทําให้เรารับรู้ด้วยญาณตลอดนะครับแต่พวกเขาก็ไม่มารบกวนพี่ตลอดนะครับมันจะมีบางครั้งบางเคสบางคราวที่ผ่านจุดตรงนั้นเนี่ยพี่ถึงเรียกว่าทางผ่านส่งต่อวิญญาณคือให้พี่รู้อัตโนมัติไงครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องอะไรวะอันที่จริงผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะเรื่องนอกตาจําได้นะครับ EP นู้นเป็นหลายเดือนแล้วที่มาสื่อวิญญาณที่อะไรแบบเนี้ยครับตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับนอกตาหรืออีกาอีกแต่มันจะเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณนะครับเขาแค่เป็นสัญลักษณ์ตัวสื่อเท่านั้นเองแต่มันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณที่ดูแลนอกตาเหล่านี้อยู่บางคนอาจจะรังเกียจนอกตานะแต่สําหรับผมมันไม่นะผมคิดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์อ่ะผมให้ความเมตตาเท่าเทียมกันหมดนะครับแต่ถ้าสัตว์มีพิษสัตว์อะไรเงี้ยก็ต้องมีสติดูแลตัวเองอย่าไปเสี่ยงนะครับอันตรายของชีวิตนะสัญชาตญาณเขาอ่ะมันควบคุมไม่ได้นะถูกมั้ยครับไม่ใช่เรามีเมตตาจะไปใกล้สัตว์มีพิษแบบนี้นะมันไม่เสมอไปนะครับอันนั้นประมาทใช่นี่คือประมาทเปิดช่องเองนะเราต้องเข้าใจว่าสติปัญญาเขาไม่เหมือนมนุษย์นะขนาดมนุษย์ยังขาดสติเลยใช่มั้ยควบคุมตนไม่ได้แล้วนับประสาอะไรกับสัตว์แล้วนับประสาอะไรจะเป็นสัตว์แบบเขาแต่เรามีความเมตตาจิตละแต่เรามีความเมตตากรุณาจิตได้นะครับแต่คือไม่ควรไปแบบนั้นไงครับต่อให้เรามีคุณธรรมเราก็เขาอ่ะสัญชาตญาณเขาควบคุมไม่ได้มันประมาทนะครับคนปฏิบัติธรรมย่อมไม่นำพาความประมาทเข้าหาตนนะส่วนในเรื่องทางผีผ่านนะมันก็มีเยอะแยะครับแค่ในไทยอ่ะมีทุกที่แหละทางสามแพ่งทางอะไรโค้งร้อยศพหรือที่ไหนที่มีคนตายบ่อยตัวตายตัวแทนเนี่ยคลิปเราเนี้ยลองไปดูนะที่ผมทําไว้เป็นปีอ่ะย้อนไปดูนะจะไม่พูดซ้ํานะแล้วทางผ่านส่งต่อวิญญาณอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ใช่ทางผ่านวิญญาณปกติใช่มั้ยใช่ไงครับว่าส่งต่อแสดงว่ามันต้องมีที่มาแล้วก็ที่ไปคือมีจิตวิญญาณที่ทําหน้าที่ครับคาบเกี่ยวกันนอกกาก็เป็นที่สื่อตรงนี้ได้ครับเขาก็เป็นเหมือนตัวแทนในโลกอ่ะที่คอยทําหน้าที่ตรงนี้แต่ไม่ใช่นกกาทุกตัวนะครับมันจะเป็นเฉพาะพิเศษที่เขาจะมีจิตพวกมัทธยามัจจุราหรือนายนิรยบาลอะไรที่คอยควบคุมเขาอยู่ครับเราจําได้มั้ยคลิปแต่ก่อนหน้าเล่าเป็นปีอ่ะที่พี่เคยบอกว่าบริวารนั้นปู่พญายมราชจําได้ครับมา2ท่านตัวแปลกๆฮะมาเนียนมากเลยถามกับภรรยาทางจิตนะอันนี้ภรรยาเล่าให้ฟังนะบอกว่าพี่โตมาอยู่พี่โตอยู่มั้ย
ภรรยาก็บอกว่าไม่อยู่ถ้าจิตผมไปทำหน้าที่ที่อื่นแต่ภรรยาจิตยังอยู่ตรงนั้นเลยเธอคงรับรู้ในอย่างของเธอแล้วก็เอามาเล่าให้ผมฟังคือน่าเอ็นดูนะรูปร่างหน้าตาเขาอะคล้ายๆต่างดาวคล้ายเหมือนอาจารย์อะไรนะอาจารย์โยดาหรือเปล่าเออใช่ใช่ตัวเขียวตัวเล็กๆใช่ถูกต้องเออแต่คุณธรรมสูงนะครับมันแค่เป็นกายมันเป็นกายที่เขาทำหน้าที่เฉยๆนะครับแต่มีคุณธรรมระดับดีเลยนะตอนนั้นเขามาหาผมแล้วเขาก็มาเอาพระขันกลับนะครับไปเก็บที่ปลอดภัยพระขันนั้นก็ซ่อนอยู่ใต้บ้านผมนี่แหละนะครับเป็นพระขันของกษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของแต่ก่อนผมไม่บอกว่าเป็นของใครนะเพราะว่าเดี๋ยวจะคิดว่าผมเป็นนู่นเป็นนี่อีกนะครับรู้ว่าเป็นของสําคัญของวิเศษที่ไม่ให้ฝ่ายมืดฝ่ายมารฝ่ายอสูรมันครอบครองได้มันใช้ในงานที่ผิดก็ต้องเก็บรักษาที่ควรแล้วมีอยู่ใต้บ้านผมได้ไงมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับผมนะครับแต่ผมไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดสิ่งเหล่านี้เล่าให้ฟังยังไม่ต้องเชื่อนะครับมาต่อกันเลยนะกันบริเวณบ้านที่พี่อยู่ที่ทุ่งนาที่อยู่ข้างหลังถ้ามีคนตายอะไรพี่ก็ไม่รู้นะว่ามีใครตายนะเพราะว่าพี่ไม่ได้แบบไปกําหนดรู้อะไรแบบนี้ทั่วนะพี่ก็มีพาร์ทงานของพี่เยอะอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เขาจะมาบางที2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเขาจะมาทีละเคส2เคสครับพี่ได้ยินนกกามาร้องเอาวะใครวะเนี่ยญาติพี่น้องเราหรือเปล่าวะพิจารณาอย่างนี้นะแต่ไม่ได้จิตตกนะแต่ส่วนมากไม่ใช่แต่จะคาบเกี่ยวกันบริเวณนั้นเกี่ยวข้องกันต่อให้ไม่มีคนตายในบริเวณแถวนั้นก็จะมีที่อื่นที่พี่อยู่ดีพี่ก็รับรู้จากคนนู้นคนนี้มาบอกครับเหมือนเขาเป็นตัวแทนมาสื่อในทางนั้นทางผ่านที่พี่อยู่อะมันมีช่องมิติภพภูมิระหว่างลงไปอบายภูมิลงไปนรกอ่ะครับที่ทําหน้าที่หรือส่งต่อไปภพภูมิอื่นมันต้องผ่านทางส่งต่อวิญญาณตรงนั้นก่อนไงเหมือนเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นหรือเปล่าประมาณนั้นประมาณนั้นคือเขาให้พี่รับรู้ด้วยก็เกี่ยวข้องกับหน้าที่อยู่แล้วในการโปรดสัตว์หรือเงื่อนไขอะไรต่างๆในกรรมของคนที่ตายเหล่านั้นหรือสัตว์เหล่านั้นนะครับหน้าที่ยังไงผมไม่เล่าละเอียดมากนะมันจะดูจริงตายนะครับผมถึงผมจะพูดไปด้วยความสัตย์จริงมันก็ทําให้คนเชื่อยากแต่ขอให้เอาข้อดีไปใช้ตามเจตนาผมก็พออะไรไม่ถูกจริตหรือไม่ใช่ตามมันเกินกําลังเกินวิสัยของทุกท่านวางนะครับแต่ผมไม่เอาเรื่องที่ไม่จริงมาสร้างกระแสโหนกระแสแน่นอนนะครับแล้วที่ผ่านมาผมลําบากแค่ไหนกายผมลําบากทางโลกผมก็ไม่เคยตกดับนะครับคําพูดที่แบบมีเจตนาบริสุทธิ์มีอุบายทําที่ดีนะครับมันจะรักษาคนพูดเองนะครับแต่ไม่ได้สําคัญตนนะที่น้องบอกเป็นเหมือนหน่วยคัดกรองอ่ะมันจะมีมิติอะไรที่คาบเกี่ยวตรงนั้นที่พี่อยู่ที่ลงไปอ่ะแต่พี่ไม่บอกแล้วกันตรงไหนเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อะไรคาบเกี่ยวครับที่ทําในนรกภูมิอบายภูมิที่ส่งต่อไปข้างล่างมันไม่ใช่มีจุดเดียวนะอย่างที่เรารู้เป็นจุดใหญ่ๆนะครับมันมีประตูหลายที่มันอยู่ที่บุคคลหรือใครที่มีญาณมีความเกี่ยวข้องในหน้าที่ทั้งโปรดสัตว์ทั้งปราบอธรรมหรืออะไรต่างๆที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับมันไม่ใช่รับรู้ทุกเคสอะไรที่ตามกําลังคนมีญาณอาจจะมีญาณจริงหรือที่เกิดขึ้นในปัจจุชนหรือพระหลายรูปแต่ญาณเหล่านั้นหรือหน้าที่เหล่านั้นปณิธานเหล่านั้นมันก็ต้องดูตามกําลังใช่มั้ยครับมันไม่สามารถรู้เหมือนกันหมดต้องมาทําคนนั้นไม่รู้ไม่ใช่คนนี้จะผิดไงคนนี้อาจจะรู้คนนั้นไม่รู้
เพราะว่าความละเอียดในบุญบารมีที่สร้างมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยครับสโคปหน้าที่ความสั้นความยาวมันไม่เท่ากันใช่มั้ยครับมันจะรับรู้เหมือนกันไม่ได้นะครับบางทีเอาเรื่องนี้ไปถามคนที่มีญาณคนไหนคนที่มีญาณถ้าสํารวมรู้จิตรู้ตนออกเขาจะมีเกินวิสัยเขาจะบอกด้วยเหตุผลเขาจะไม่ลงลึกครับแต่ถ้าใครพยายามเอื้อมโดยที่มันไม่ใช่สโคปหน้าที่ตัวเองคุณจะเปิดช่องมารได้มารจะมาหลอกคุณได้ตรงนี้น่ากลัวนะมีเยอะนะที่เป็นล่าสุดไม่กี่วันเนี้ยพี่ได้ยินนกกามาช่วงเช้าๆบ่ายบ่ายมีเสียงธรณีกันแสงมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยบอกครับบางทีก็ได้ยินอีกฝั่งหนึ่งธรณีกันแสงมันเป็นอย่างนี้ทุกเดือนนะมีคนตายครับแต่บางทีไม่ได้ยินไปได้ยินจากคนรู้จักอะไรมาพูดให้ฟังว่ามีคนตายโอ้เฮ้ยคนเหล่านี้ก็เคยคาบเกี่ยวข้องกับเราอาจจะไม่สนิทโดยตรงนะเนี่ยเช่นคนในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ใช่ถูกต้องเคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ผ่านๆถูกต้องเนี่ยที่ให้ไปรับรู้ก็เหมือนมีหน้าที่ให้เขาได้มาขอความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าครับหรือเขาอาจจะมีอะไรที่ยังติดค้างอยู่ก็ประมาณนั้นเลยก็อยู่ในจุดที่เหมือนยังไม่ได้ไปในทางใดทางหนึ่งเหมือนอาจจะมาพักไว้เหมือนอาจจะให้มารอลูกหลานหรือว่ารอคนรู้จักมาให้บุญให้อะไรหรือเปล่าครับในจุดเนี้ยจุดที่ส่งต่อวิญญาณเนี่ยครับใช่แต่ทุกอย่างมันต้องใช้บุญบารมีนะบางเคสมันไม่สามารถช่วยได้ก็ตกอบายไปเลยนะครับครับแต่บางเคสมันอย่างที่น้องพูดก็ประมาณนั้นเลยแต่มันมีหลายปัจจัยมากกว่านี้นะบางทีเขาอยากจะขอรอญาติรออะไรบวชหรือส่งบุญให้ได้ไหมอย่างเงี้ยเอาความเป็นจริงผมก็ไม่ได้อยู่ไปออกหน้านะมันเป็นทางผ่านส่งต่อครับผมไม่ได้ออกหน้าไปเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือท่านใดที่ดูแลตรงนั้นนะไม่ต้องผมไม่ได้ลงไปหน้างานเองนะคือผมอยู่ข้างหลังนะผมไม่ออกไปปรากฏปุ๊บหรือต้องไปแสดงเราเป็นนู่นเป็นนี่นะอันนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคนที่ฟังอาจจะคิดแบบนั้นแต่จริงๆผมไม่ได้ปรากฏแบบนั้นนะมันเป็นทางคือผมก็อยู่ของผมทํางานอยู่แล้วเรื่องหลังแล้วแต่มันจะมีฐานบางฐานที่สามารถคาบเกี่ยวตรงนี้ได้ซัพพอร์ตตรงนี้ได้หรือพัดกองหรือโปรดสัตว์เหล่านี้ได้ในเท่าที่ได้มันจึงรับรู้ไงแล้วตอนผมมาอยู่บ้านใหม่ๆไม่เคยมีเหตุการณ์นี้นะแต่มาอยู่เข้าหลายเดือนเข้าทำไมทุกท่านมาเอามิติส่งต่อวิญญาณลงนรกอยู่แถวนี้เนาะคิดในใจเนาะหางานให้เราอีกแล้วเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วเขาย้ายมาครับพี่เพิ่งคุณย้ายมาแต่ก่อนนี่อาจจะเห็นว่าพี่โตมาอยู่ตรงนี้ก็ให้มาอยู่ในสายตาดูหน่อยแต่เขาไม่ได้รบกวนอะไรนะมันจะมีนานๆมันจะมีครั้งหนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนจะใช้ช่องมิติตรงนั้นเข้าออกครับคือมันต้องผ่านที่พี่อยู่ครับแล้วมันจะบังเอิญไหมหมอที่เขาจะมาสื่อสารอะไรแถวนั้นถูกไหมครับถ้ามันไม่มีอะไรคาบเกี่ยวข้องกันได้ไหมครับพี่คือผมจะอธิบายแบบนี้นะผมก็ไม่ได้ไปออกแนวหน้าผมอยู่เบื้องหลังด้วยซ้ำก็อย่างว่าไม่ได้ปรากฏไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในรูปแบบจิตวิญญาณมันอะไรจิตใจมันมีฐานอะไรต่างๆมีจิตวิญญาณที่รู้จักมีครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แต่ละดับท่านก็ดูแลอยู่แล้วแต่ฐานบารมีของเรามันซัพพอร์ตให้มันอยู่เฉยๆอยู่แล้วครับคือเขาสามารถเอาฐานบุญบารมีอย่างเงี้ยที่ซัพพอร์ตอ่ะไปพิจารณาตามดุลยพินิจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลแต่เขาก็จะไม่ทําเกินอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้มาทําต่อต้านอะไรกับผมนะครับหรือแบ
แบบพยายามที่จะให้ช่วยมากกว่านี้เอาพูดง่ายๆคือตั้งฐานบุญบารมีไว้อย่างเงี้ยสามารถแปลสภาพเป็นการโปรดปรับปรับเงี้ยเราเข้าใจแบบนี้ไหมเข้าใจครับคือเราไม่ต้องไปออกหน้าเองเราตั้งให้เขาเหมือนเป็นกองทุนอ่ะครับเข้าใจครับแบบนี้ชัดเจนเนาะเหมือนเป็นกองทุนเนี่ยคุณเห็นสัตว์หรือจิตวิญญาณอะไรที่ยังค้าคางใจหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรคุณหยิบกองทุนนี้ไปให้เขาตามดุลพินิจเลยประมาณนี้ประเมินให้โอกาสได้เลยใช่ไหมครับใช่ตามเหมาะสมนะแต่ถ้ามันกำหนังจริงก็ไม่ไอ้นี้นะบางทีเขาจิตวิญญาณอ่ะที่ตายไปเขาอาจจะรอญาติส่งบุญอะไรรอเคลียร์รออะไรกับญาติพี่น้องกับคนรักก่อนเขารอแค่นี้ถ้าคนรักหรือญาติมิตรเขาอันนี้ให้แล้วหรือไม่ให้ก็ต้องไปใช้กรรมเหมือนเดิมครับหรือตอนที่รอเขาอาจจะได้สติปัญญาเพิ่มได้บุญบารมีได้บุญกุศลได้ปิติเพิ่มจากใครส่งมาให้หรือฐานที่พี่มีอยู่ในการแผ่เมตตาบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แต่ละดับมันก็จะทําให้เขาไม่ทุกข์เวทนามากมันเป็นหน่วยคัดกรองอีกทีครับแต่กรรมมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วมันต้องใช้อยู่แล้วครับแต่จุดตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ายืดหยุ่นไงจะเหมือนว่ามีโทษหนักครับแต่อุทธรณ์ไว้ก่อนเอาตามโลกมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะมีในช่วงรอลงอาญาประมาณนี้ด้วยใช่มั้ยใช่ก็ถ้าจิตปรับสภาพได้สามารถไปสุคติได้ก็ยังให้โอกาสอยู่หรือรอรับบุญอาจจะแบบจากที่จะตกแล้วก็รับบุญจากลูกหลานมาอาจจะขึ้นไปก็ได้ใช่มั้ยแต่มีน้อยมีน้อยคือเขาอยากเคลียร์อะไรให้ได้เยอะที่สุดอ่ะจิตวิญญาณนี้ที่ตายไปมีห่วงหมดอ่ะมีทุกข์ติหมดอ่ะครับเนี่ยครับเป็นเรื่องทางผ่านส่งต่อวิญญาณที่ผมถ่ายทอดให้ฟังอันนี้มันเป็นแค่รายละเอียดเบื้องต้นนะรายละเอียดลึกๆอ่ะมันจะยาวนะครับถ้าพูดไปนะครับคือเอาสติปัญญาที่ผมถ่ายทอดเอาไปใช้ก็พอนะครับบางคนอาจจะชอบเรื่องแบบนี้ความเชื่อแบบนี้ฟังแล้วไม่เบื่อเพลินเนี้ยคลิปต่างๆที่ผมทำไม่ว่าเรื่องต่างดาวเรื่องตื่นรู้เรื่องสารพัดอ่ะจินไปอ่ะเป็นอุบายเป็นกุศลบายดึงคนที่หลุดไปมิติจักรวาลหรือคิดมโนปรุงแต่งให้กลับมาสู่ฐานสติที่ถูกต้องผมก็ทำตามกำลังมันคืออุบายครับแต่การถ่ายทอดอ่ะผมถ่ายทอดด้วยความสัตย์จริงในที่ออกจากจิตที่หวังดีจริงๆไม่ได้มีความที่มีเจตนาแฝงเลยคือเคลียไม่ได้จับไปเพ่งโทษหรือใครทั้งตอนหน้ารับหลังนะครับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ